ผู้เป็นพ่อแอนรีบทำไรรีบทำเดี๋ยวพ่อมาผมจะไม่ต้องกลัวครับลูกจะมีเงินในกระเป๋าไม่เก่าจังวะเฮ้ยเฮ้ยพี่อย่ามาได้ยี่สิบเลยวะทำอะไรมึงจะเสียเงินทำไมพี่ดีดีทำไมอย่าละกันละในเช้ากูไปโรงเรียนเฮ้ยเด็กแดดไปจบทุกทีเฮ้ยเฮ้ยไอ้แดงมันคิดจะขโมยเงินฉันเรื่องนี้เธอต้องจัดการให้กับฉันถ้าจัดการไม่ได้ฉันไม่ยอมมึงใครก็ได้พากูไปโรงพยาบาลก่อนไปเมย์เลยเข้าเมย์เลยมึงอ่ะไอ้แดงไอ้ลูกทะเลาะไปเอาเลยกูบอกแล้วว่าอย่าทำอย่าทำจะทำอย่างนี้ได้ยังไงกูไปก่อนกูตากผ้าไว้นี่ทำไมไม่เห็นด้วยตาตัวเองฉันต้องการเงินฉันต้องการเงินฉันจะไปช่วยเหลือคนใช่ไหมคุณส่งต่อคนไหนมานี่สิเออไม่รู้เจ้านายต้องการใช้เงินเอาไปให้ใครก็ผมบอกไม่ได้พูดมาพูดไม่ได้ครับไม่ความลับครับไม่ได้จริงจริงแม่คุณทำไมจะพูดไม่ได้คือท่านจะบอกว่ามาเอาเงินไปช่วยกะหรี่ก็คงจะไม่ดีแน่แม่พูดไม่ได้ครับมันเป็นความลับไปช่วยกะหรี่เจ้าแดงนี่มันอะไรกันแม่ฉันต้องการเงินฉันจะไปช่วยโดยชวีพ่อกับแม่เขากำลังป่วยนะและตัวเขาเองเขาก็เดือดร้อนด้วยฉันเองอยากจะไปช่วยเหลือเขาจ้ะแม่หยุดพูดอย่างนี้คำก็โดนชวีสองคำก็โดนชวีและอีเลื่อนคนนี้ล่ะเห็นหัวแม่บ้างไหมเจ้าแดงมันเหลือเกินเลยเจ้าทำครั้งนี้แม่ให้อภัยจะไม่ได้จริงๆถ้าลูกไม่เชื่อแม่แล้วยังเป็นคนแบบนี้ไปให้พ้นแม่ถ้าเปลี่ยนนิสัยไม่ได้อย่ากลับมาให้แม่คนนี้เห็นหน้าดูที่เป็นคนดีนะแม่แม่ท่านผู้ชมครับแม่อะไรจะเกิดขึ้นท่านผู้ชมครับกูเลิกกระเป๋าตังค์นะแม่คนนี้กูเลิกแล้วกูถึงว่าไอ้เขียวโวยวายใหญ่อย่าหวังแล้วกูจะให้แม่เย็นเลือดแมวสักแม่แดงมึงก็ตัดอกตัดใจเฮ้ยท่านผู้ชมฮะเหตุการณ์เป็นมาอย่างไรครับเมื่อตนไม่ได้เงินไปช่วยนวลชวีโอ้โหอีนี่ยิงเด็กที่ขาตัวไหนเงินข้างเงิน 50,000 ที่บอกจะให้มาชวีวันจันทร์เนี้ยตอนนี้นะชวีเอากระเป๋ามาแล้วค่ะไหนละข้างเงินจะรีบไปให้หมอไหนละข้างเงินเดินไว้บางยิ่งเดือดยิ่งแข็งตัวที่ละขึ้นทุกคืนเลยนะเดินจ้าจ้าฟังพี่ดีนะพอดีว่าพี่อยากจะบอกกับนวลว่าพี่ไม่ได้เงินมาจ้านวลไม่มีเงินพอดีพี่ไปรับเงินพ่อแล้วพ่อจับได้แม่ก็เลยไล่พี่ออกมาจากบ้านตอนนี้พี่มีที่ไปแล้วพี่ตั้งใจว่าพี่จะมาอยู่กับนวลพี่จะช่วยเหลือนวลทำงานทุกอย่างหาเงินมาให้นวลเพื่อไปช่วยเหลือพ่อกับแม่ให้จ้านวลออกไปไม่มีเงินมาให้กูและยังจะมาขออยู่ด้วยโหไอ้แดงชีวิตของมึงเนี่ยนะซื้อยังไม่พอยังจะง้ออีกเหรอเอาอย่างนี้นะนวลนวลยังโกรธพี่อยู่ใช่ไหมถึงได้พูดแบบนี้นวลกูไม่ได้โกรธแต่กูพูดเรื่องจริงในเมื่อมึงไม่มีเงินมาให้กูงั้นกูก็จะบอกเลยละกันว่ากูนวลชีวิตคนนี้ไม่ใช่รามปี4จ้ะแต่เป็นกะหรี่ปี3ล่มไม่แดงมึงเลยโดนกะหรี่หลอกเป็นไงมึงไม่ไม่จริงกันด้วยกูเจอมาเยอะแล้วก๊อฟนั่นที่สำคัญนะกูหมดมาเยอะโอ้ชีวิตจริงที่มึงเวลากูสอนก็ไม่เคยฟังที่สำคัญกว่านี้เนี่ยกูเนี่ยมีผัวอยู่แล้วเจ้าสารคนแบบมึงอ่ะกูไม่อยากจะใช้ชีวิตด้วยที่กูคุยกับมึงทุกวันนี้ก็แค่เงินก็เท่านั้นแหละจะเปรียบมึงได้
มือนบุหรี่ยามใดที่กูอยากจะสูบกูก็หยิบขึ้นมาสูบแต่ยามใดที่บุหรี่มันหมดมวลเนี่ยมันก็เหมือนบุหรี่ที่ไร้ค่าก็เหมือนมองตอนนี้ไงที่กูกำลังจะคุยยังทิ้งแล้วก็เอาตีนขยี้ขยี้แล้วขึ้นไปไปที่พ้นไปของกูและจำเอาไว้ความสัมพันธ์ของมึงกับกูตั้งแต่วันนี้ไปต้นไปตัดขาดไม่ต้องตาเขาไหมจับไว้ดูกันไปแดงชื่อไปแดงสารภาพความจริงทุกสิ่งทุกอย่างว่าเป็นที่หลอกเจ้าแดงกูบอกแล้วเป็นไงเชื่อกูยังไม่เชื่อกูสองคนเนี่ยไอ้ก้อนมันหมดมาเท่าไหร่เธอทิ้งผมร้อนเหมือนก้อนบุหรี่ผมถูกนารีหลอกมาตอกย้ำฉันไม่ยอมเห็นความช้ำชอกทอดทวงปล่อยเขาไปเถอะเขาปล่อยเชือกเลยดวนคือทำให้พี่แบบนี้เลยดวนจะรับภาพพูดกับเขาไปต้องได้รับเขาอีกเนี่ยต้องไปหาแม่ดีกว่าว่าเห็นความฉันชอบทอดทวงสงสารลิ้นได้กินแต่รำอดดื่มไม่น้ำเพิ่งรวนคุณไม่เชื่อหรอกนะดูแล้วก็โกหกกูตาสว่างเชื่อไม่ใช่แกคือคุณโกหกกูมึงยังไม่เชื่ออย่างเนี้ย